ลงไปแล้วนะครับผมสบายอ่ะแค่เปิดไม่ดังมากเลยจะหลับแล้วนี่ไงมีแท็บเล็ตให้ลองเนี่ยก็วางได้นะครับผมได้ด้วยมันมีจริงๆก็เราไม่คิดว่าเก้าอี้จะทำได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มีมอวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมเราก็จะมาพร้อมกับเก้าอี้นวดที่หรูหรา นี่ไงแน่นอนครับผมตัวนี้ไม่หรูหราไม่ได้ก็เดี๋ยวราคาเก็บไว้ท้ายคลิปละกัน okay. ไม่แรงมากเท่าไหร่จับต้องได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแกะกล่องดูกันเลยค่ะว่าเก้าอี้นวดที่หรูหราเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปตาดาจริงนี่ได้มาแล้วเผยโฉมเก้าอี้นวดที่หรูหรานะคะเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างเดินทางมาไกลเหลือเกินเฮ้ยสวยใช่สวยสวยดูดีโหสีขาวสวยมากเลยสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเซียนทีนี้ก็ไม่ต้องไปหยอดตู้ที่ห้างแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปแล้วทีละนะคะป้องกันโควิดโอเคอ๋ออันนี้เป็นแผงหน้าจอไว้ควบคุมนะผมเฮ้ยชุบโอเคโอเคนั่นไปข้างหน้าซีง่ายดิเหมือนที่นั่งมนุษย์อวกาศเออนี่ไงโอ้ง่ายๆก็เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนเนาะใช่เพราะเดี๋ยวของจริงเนี่ยเราจะดันไปข้างหลังเลยแต่เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นตอนเรารีวิวกันเนาะก็เอาไว้ตรงกลางห้องนี่แหละว่าอันนี้เราก็เสียบปลั๊กข้างหลังตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เป็นปลั๊กไฟบ้านทั่วไปนี่แหละเหมือนกับสาย power ของหลัง PC อ่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เขาก็จะมีปุ่มตรงนี้เนาะเฮ้ยอันนี้เป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะมาใช้ครั้งแรกเหมือนกันเก้าอี้เนี่ยมันนวดลงใช่ไหมแล้วเหมือนเกือบจะปรับเป็นสภาพศูนย์องศาเลยให้วางโอ้ยนวดแล้วน่ะตัวสีแดงๆข้างหลังตรงจอมอนิเตอร์เหมือนจะบอกนะว่านวดตรงไหนที่เท้าเอามันเข้าไปในเท้าเลยใช่ไหมมันนวดเท้าด้วยใช่ตัวนี้จะเป็นแบบ360องศาเลยแล้วก็360บอดี้เลยนะผมมันจะนวดทั่วตัวเลยเนี่ยมีนวดหลังอยู่แต่ว่าเวลาเรานั่งเราก็จะต้องปรับท่านั่งของตัวเองนิดนึงนะคะแบบว่าให้มันพอดีกับหลังหรืออะไรตรงเนี้ยของเราแต่ว่านวดดีนะก็เพราะว่าเธอเป็นคนตัวเล็กด้วยนิดนึงแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าโหมดปรับให้อัตโนมัติเลยเพราะว่าเราเพิ่งลองเล่นครั้งแรกใช่ไหมใช่ใช่ก็หลังจากเปิดเครื่องมาใช่ไหมมันก็จะนวดอัตโนมัติเลยนะครับผมแต่เราสามารถมาเปลี่ยนโหมดได้ตรงนี้อัตโนมัติเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับในการนวดไอ้พวกนี้จะเป็นโปรแกรมที่เขาเซตเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ตรงสีแดงๆตรงนี้เขาจะบอกจุดที่นวดอยู่นะครับผมแล้วก็พวกสีน้ำเงินตรงตัวมันจะเป็นถุงลมนิรภัย okay. เราสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้นะครับนี่ถุงลมนิรภัยไหล่ถ้าเกิดว่าเราปิดแล้วเนี่ยมันจะหายไปนะครับสะโพกแล้วก็ขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดออโต้มาเนี่ยมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติพร้อมกับลูกกิ้งที่ใช้นวดเลยนะครับผมแล้วมันก็จะมีเพิ่มความเร็วกับลดความเร็วตรงนี้นะครับควบคุมสปีดในการนวดแล้วก็ความแรงในการนวดนี่มันจะมีเขียนตรงนี้นะครับความดันอากาศเนี่ย intensity ก็คือความแรงในการนวดนะสามารถปรับได้3ระดับก็คือแดงน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่แล้วก็เหมือนกันนะครับตรงความเร็วก็สามารถปรับได้3ระดับเหมือนกันเมื่อกี้เราเล่นพวกถุงลมไปแล้วใช่ไหมเราลองมาเล่นพวกการนวดต่างๆนะครับผมเนี่ยสีแดงๆเวลาเรากดไปอ่ะมันก็จะมีสัญลักษณ์มือขึ้นนะครับผมว่าการนวดเนี่ยเป็นแบบไหนอ่ะลองหมดถัดไปเห็นไหมแล้วก็จะมีลูกกิ้งเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถเร่งความเร็วแล้วก็ลดความเร็วได้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับผมมันก็จะมีเขียนไทม์แล้วก็สามารถปรับเวลาได้นะครับถึง30นาทีเลยแล้วก็การนวดฝ่าเท้านี่เปิดขึ้นมาแล้วจะกระจี้ไหมยังนะมันจะค่อยๆนวดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยังมีประคบร้อนด้วยนะครับตัวนี้ปุ๊บนี่ก็จะขึ้นฮีทมาเลยนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะแล้วก็จะมีตรงนี้ชอบมากๆแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์นะครับผมนี่ตัวเครื่องมันก็เอ็นไปข้างหลังนะครับผมแล้วตัวเราเนี่ยมันก็จะโดนนวดแรงขึ้นเพราะว่าตัวเราเนี่ยกดลูกกิ้งใช่ไหมแล้วก็อีก3อันข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นนวดสะโพกเอ็นตัวลงแล้วก็จะมีสะท้อนกลับไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นย้อนกลับนะครับผม okay. ไหนลองกดแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์หน่อยนี่มันก็จะลงไปแล้วนะครับผมแล้วตัวเรามันก็จะขนานกับตัวพื้นเป็นไงอันนี้มันก็จะนวดโดนขึ้นนะสบายเลยเวลาที่เราปรับเอ็นตัวนะคะหรือว่าแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์เนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวการเอ็นของเขาอ่ะมันสมูทมากๆเลย okay. ไม่มีตะกุกตะกักไม่มีอะไรนะรู้สึกแบบอยากกดเล่นทั้งวัน สนุกดีก็จะเป็นเสียงเพลงที่ผ่านจากลำโพงบลูทูธนะครับผมไปยังตัวเก้าอี้โซฟาเลยอาจจะได้ยินเสียงบางครับเพราะไมค์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ที่จริงเนี่ยเสียงหูจากคนได้ยินอ่ะโคตรดังเลยเหมือนเปิดอยู่ในหัว มันล้อมรอบใช่ไหมเปิดเพลงอยู่ในหัวเราเลยอ่ะจริงครับผมลำโพงเป็นแบบไฮไฟด้วยแล้วมันก็มีข้างซ้ายขวามันแบบเซอร์ราวมากสบายอ่ะแค่เปิดไม่ดังมากเลยจะหลับแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครเล่น YouTube เล่น Facebook หรือว่าอยากดูหนังอ่ะเนี่ยก็เอามือถือวางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็เป็นลำโพงข้างๆอ่ะใช้สบายมากเลยดูซีรีส์คือดูจบจนจบไปนอนอยู่บนเตียงคิวเลยอ่ะเอา iPad เอาอะไรแท็บเล็ตมาวางอ่ะแล้วก็เชื่อมบลูทูธอ่ะเล่นสบายมากสบายมากชื่อบนี่ก็คือไม่ทำแล้วนะงาน นี่ไงมีแท็บเล็ตให้ลองเนี่ยก็วางได้นะผมวางได้ด้วยใช่วางได้สบายสบายเลยแล้วก็ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยโคตรชิลอะเอาจริงๆทำงานยังได้เลย iPad อะหลับได้เลยอันนี้ถ้าสำหรับใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้นวดบ่อยๆอ่ะแรกๆอาจจะรู้สึกใช่ไม่ชินแต่เราอะนวดบ่อยแล้วก็ชอบนวดแรงๆใช่อันนี้ก็จะดีมากเพราะปกติเราอะเธอไปนวดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่เคยนวดเลยอะไรอย่างเงี้ยลองไปร้านนวดก่อนก็ได้จะได้รู้ฟิลนะมันเหมือนกับว่าใช้คนนวดจริงๆเลยเนาะใช่ประมาณนั้นเลยอะที่หลังที่ไททอยอะไรอย่างเงี้ยตรงเอวอะไรอย่างเงี้ยสะบักสบายใช่ไหมใช่มันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนคนนวดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเราก็ขยับตัวนิดนึงก็ได้นะเผื่อมันจะได้แบบว่าโดนตรงจุดที่แบบเส้นที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เขามีให้แยกนวดเฉพาะส่วนอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากส่วนอุณหภูมิเนี่ยถ้าจับตรงเนี้ยเธอลองจับตรงนี้ดูเออมันร้อนแล้วใช่ตรงเนี้ยเธอตัวร้อนเหรอไม่ใช่ไม่สบายอ๋อมันมีแผ่นประคบอยู่ใช่คือตรงเนี้ยคือมันอุ่นด้วยเลยอ่ะคืออุ่นขึ้นมาจริงๆโอเคลองกดถุงลมนิรภัยที่แขนและสะโพกนะคะลองเอามือเข้าไปไว้เนี่ยมันมาแล้วเป็นไงบ้างยังอ่ะยังให้มันได้เติมลมสักหน่อยนี่ไงมันจะมีตรงนี้อ๋อตรงสะโพกเหรอใช่มีแขนกับสะโพกMm. เหมือนเครื่องวัดความดัน okay. ไหนเอามือออกมาได้ไหมไม่ได้ ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ไปตอนแรกก็คือใส่ไม่ได้นะมันคือแบบว่าค่อนข้างพองมารัดแน่นมากแล้วก็ ไม่ได้แน่นจนแบบว่าอะไรไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยแต่คือมันเราออกไม่ได้ อันนี้แนะนำทุกคนนะคะ ก็คือโหมดหยิกมันอาจจะดูแปลกๆนะแต่คือเขานวดเหมือนถ้าทุกคนเห็นจอเห็นไหมไม่รู้มันจะมีตรงที่เป็นรูปมือใช่มันจะเห็นนะคะว่าเขาจะทำอะไรกับตัวเราเนี่ยแล้วเขานวดตรงหลังอะนวดบนๆนวดเหมือนใช้มือนวดเลยอะอันเนี้ยอันนี้เราปกติแล้วเนี่ยเราก็อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมแต่เอามาลงบ้านระยองนะครับเราซื้อมาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เนาะใช่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาสอนเขาอีกทีหนึ่งว่าใช้งานยังไงนะครับโอเคค่ะแล้วก็หลังจากที่เรานะคะทดลองใช้กันมาเมื่อกี้เราก็จะมาพูดถึงคุณสมบัติที่เขาไฮไลท์กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีตรงไหนบ้างที่เราเห็นว่าเออจริงๆด้วยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะโอเคก็จะมีคุณสมบัติแรกที่เขาให้มาเนี่ยก็คือวิธีการติดตั้งนะคะเพราะเขาบอกว่าไฮไลท์ของเขาคือการไม่ต้องติดตั้งเป็น all in oneซึ่งอันนี้นะคะก็เหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นไปตอนแรกเลยก็คือเราไม่ได้ติดตั้งอะไรเราแค่แกะกล่องไม่ใช่แกะกล่องด้วยแค่ยกกล่องออกเป็นการยกกล่องออกนะคะแล้วก็ไถๆมันมาวางตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กก็คือใช้ได้เลยอันนี้ถือว่าผ่านนะคะเป็นไฮไลท์จริงๆแล้วก็ไฮไลท์อันที่2นะคะก็คือมีตัวบลูทูธลำโพงบลูทูธในตัวนะคะซึ่งดีมากๆเลยเมื่อกี้ฟังเพลงไปก็คือจะหลับนะเปิดไม่ดังมากเลยจะหลับแล้วเสียงมันสราวมากเลยนะคะคิดว่าถ้านอนดูซีรีส์วันนี้เนี่ยต้องสบายมากๆเออเอาไว้ดูหนังเล่น YouTube เล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเลยแล้วก็วางแท็บเล็ตได้ใช่เอาไว้ดูซีรีส์นอนนวดก็คือชิวๆไปนิพพาน อย่างต่อมานะคะการนวดของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการนวดกระแทกด้วยใช้ลูกวิ่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่ามีการนวดกระแทกเมื่อกี้เหมือนกับที่เราลองให้ดูตัวโหมดที่มันจะนวดเน้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยเพราะเราไม่คิดว่าเก้าอี้นวดอ่ะจะสามารถทำได้ขนาดนี้เหมือนคนนวดจริงใช่ไหมใช่เหมือนคนนวดจริงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเก้าอี้จะแบบพอดีตัวแล้วก็นวดได้ตรงขนาดนี้นะคะก็เมื่อกี้ลองไปแล้วคือแฮปปี้มากเราคิดว่าไอ้โหมดเมื่อกี้ที่เราบอกกับโหมดหยิกอะ ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่การหยิกโหมดที่แบบเหมือนนวดแบบเน้นๆ okay. อะมันน่าจะหมายถึงแบบนั้นมากกว่า ซึ่งแบบว่ามันมีจริงๆก็เราไม่คิดว่าเก้าอี้จะทำได้ okay. เพราะว่าเราเป็นคนนวดบ่อยมากแล้วก็ไปร้านนวดมาเยอะมากแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ไปเนาะเพราะว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมีเก้าอี้นวดคิดว่าจะแฮปปี้ขึ้นมากเลยค่ะส่วนที่สามารถใช้งานได้เนี่ยก็จะมีแขนคอหลังนะคะสะโพกขาแล้วก็เท้าหมดแล้วทั้งตัวก็คือทั้งตัวแต่ว่าเราลองแล้วก็คือมันนวดได้ทั้งตัวเลยจริงๆก็จะมีตรงขานะคะที่จะไม่ได้มานวดเน้นอะไรขนาดนั้นแต่ตรงตั้งแต่สะโพกขึ้นไปถึงหัวเนี่ยคือดีมากๆเลยโอเคมันโยกกลับมาแล้ว มันนวดเสร็จของเขาแล้วไงเอ๊ะทำไมเราไม่นั่งเง้นแต่ตั้งแต่แรกอะได้ไหมบ้านเราเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะแต่ว่าข้างบ้านเนี่ยเลี้ยงไก่ผมก็งงมันเลี้ยงไก่ในหมู่บ้านได้ยังไง
อาจจะได้ยินเสียงไก่มาไม่เป็นไรนะผมแล้วก็จุดที่เขาทำความร้อนนะคะก็จะมีที่สะโพกแล้วก็ที่ขาหรือว่าตรงน่องช่วงนี้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่แบบเส้นเรามันจะตึงกันทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเราร้อนแล้วก็สามารถปิดอุณหภูมิได้ร้อนไหมเพราะว่าเปิดมานานแล้ว okay. อ๋อร้อนจริงซึ่งเมื่อกี้ได้ลองไปแล้วนะคะก็มีความร้อนขึ้นมาจริงๆเมื่อกี้ได้ลองจับไปแล้วด้วย ก็เขาจะช่วยทำให้เลือดของเรานะคะไหลเวียนอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างนึงนะคะที่เขาให้มาเนี่ยพลาดไม่ได้ก็คือเขาบอกว่าเป็นเก้าอี้นวดที่ประหยัดพื้นที่แล้วก็สามารถชิดผนังได้ใช่ซึ่งก็จริงๆเพราะตอนแรกอะเราวางพื้นที่ไว้ใหญ่มากเราคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าพอลากมาแล้วก็มันวางตรงนี้ก็ได้จริงๆด้วยเดี๋ยวเราลองไปเข็นแล้วก็ดูโพสิชันจริงนะผมว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สำหรับเก้าอี้นวดตัวนี้นะคะจากแบรนด์ SUTI นะคะ Suti Thailand นะคะรุ่น MSTAM 9ราคานะคะก็จะอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับ2,990 บาทสำหรับตอนนี้นะคะ okay. แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทิ้งรายละเอียดนะคะไว้ตรงที่คำบรรยายใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยค่ะค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเก้าอี้นวดสุดหรูหราของเรานะคะในราคา 2,990 บาทก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากติดตามคลิปต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้อีกนะคะ okay. วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย